没有人能敌得过苏烈。法特鲁洛，法特鲁当纳，法特鲁贵拉。苏莱山是汉军的葬身之地。按雷阵，พลิกตำนาน ฟัดทะลุเวลา ตำนานฟัดเหนือการเวลา เฉินหลง กลับมาจัดเต็มความมัน กับการสานต่อเรื่องราว19ปีให้หลัง จากอภิมหาสงครามย้อนเวลาฟัด ของเยอร์เมด ดาบทะลุฟ้า ฟัดทะลุเวลา ผลงานสุดตระการตาจากปี2005 ผนึกกำลังฟัดกับสแตนลีย์ตบ ผู้กำกับคู่บุญเฉินหลง อยู่เบื้องหลังหลักความมันชุดใหญ่ ตั้งแต่ยุค90จนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปในปี2005เราได้พบกับเรื่องราวของแจ็คนักโบราณคดีผู้รักการผจญภัยออกเดินทางสู่อินเดียและได้ค้นพบดาบโบราณอายุกว่า 2,000 ปีแห่งราชวงศ์ฉินของจินซีฮ่องเต้และยังได้พบกับอัญมณีดาราฉินที่สามารถเปลี่ยนให้พื้นที่หนึ่งไร้ซึ่งแรงโน้มถ่วงก่อนที่ดาบโบราณจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับของแจ็คว่าแท้จริงแล้วในอดีตชาติเขาคือเหมิงยี่แม่ทัพผู้กล้าแห่งราชวงศ์ฉินผู้ออกเดินทางตามหายาอายุวัฒนะให้แก่จินซีฮ่องเต้ในขณะเดียวกันเขาก็ได้ตกหลุมรักกับอกสู่พระสนมแห่งองค์จักรพรรดิแต่ท้ายสุดแล้วชีวิตของเขากลับจบลงด้วยคมดาบของกบฏโดยที่ตนยังไม่ทันได้เลือกว่าจะจงรักภักดีต่อสิ่งใดระหว่างแผ่นดินหรือหัวใจของตนเองหลายพันปีต่อมาโชคชะตาฟ้าลิขิตให้เหมิงยี่มาเกิดใหม่เป็นแจ็คและเขาก็ได้พบกับอกสู่ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยยาอายุวัฒนะและยังถูกจองจำในสุสานมานานนับพันปีการต่อสู้เพื่อหัวใจและแผ่นดินของแจ็คได้รวมเป็นหนึ่งนี่ฟังชี้我不会让任何人伤害你เกิดเป็นภารกิจปกป้องคนรักจากอดีตชาติและพิทักษ์วัตถุโบราณล้ำค่าจากเงื้อมือของวายร้ายผู้กระหายอำนาจยิ่งชู你不是梦里我不走我要等梦一回来19ปีต่อมาตำนานรักเหนือการเวลาถูกสานต่ออีกครั้งในอัลเลเจนด์คลิกตำนานฟัดทะลุเวลาเฉินหลงรับบทใหม่เป็นศาสตราจารย์ฝังผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีที่ได้รับวัตถุโบราณปริศนามาจากลูกศิษย์คนสนิทยังหวังจริงโดยสิ่งนี้มีลักษณะคล้ายกับหยกในมือของหญิงสาวปริศนาที่เขามีนิมิตเห็นอยู่บ่อยครั้งจุดเริ่มต้นของการเดินทางข้ามโลกที่ทุกเบาะแสชี้ไปยังวังเยื่อแข็งอายุนับหมื่นปีที่หลายคนล่ำลือกันว่าอาจเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์สถานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และสวงสวรรค์พร้อมเผยอดีตชาติของศาสตราจารย์ฝังและหวังจริงบีบให้ทั้งคู่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เหนือจินตนาการปกป้องความเป็นไปของแผ่นดินจากทั้งอดีตและปัจจุบันฮ่องจิ๋วอีหวันจงถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นภาคต่อของเดอะมิดแต่แท้จริงแล้วอัลเลเจนด์คือความมันบทที่3ของแฟรนไชส์ฟอสแฟนตาซีโดยก่อนหน้านี้ในปี2017เรื่องราวการผจญภัยครั้งใหม่ของแจ็คได้ถูกสานต่อในหนังผจญภัยฟอสเสียงห่าอย่างกังฟูโยคะโยคะสู้ฟัดผลงานที่ขึ้นแทนเป็นหนังทำเงินสูงสุดตลอดกาลของเฉินหลงในจีนแผ่นดินใหญ่กับรายได้กว่า257ล้านเหรียญในส่วนของอันเลเจนจะเป็นภาคต่อทางไอเดียของคนที่ถูกอดีตชาติบีบให้เขาต้องรับบทเป็นฮีโร่พร้อมเปลี่ยนผ่านยุคสมัยจากราชวงศ์ฉินในเดอะมิดสู่ราชวงศ์ฮั่นในอันเลเจนยุคสมัยที่เปรียบดังยุคทองของการปกครองในระบอบราชวงศ์และเป็นช่วงเวลาของการก่อกำเนิดเส้นทางสายใหม่เส้นทางแห่งการค้า
ระหว่างแผ่นดินใหญ่สู่เอเชียกลาง教授那我怎么觉得这好像是另一个时空我的记忆จัดเต็มความอลังการทุ่มทุนสร้างมหาศาลกว่า50ล้านเหรียญกำกับความมันโดยสแตนลีย์โตเจ้าเก่าเจ้าเดิมใส่เต็มฉากแอคชั่นมหาสงครามสเกลมหึมารวมถึงงานวิชวลเอฟเฟคสุดตระการตาเนรมิตนครลับแลอายุหมื่นปีด้านเฉินหลงที่ตอนนี้อายุปลาเข้าเลข7ยังคงไว้ลายฟัดให้แฟนๆได้ตื่นตาผนวกศิลปะการต่อสู้แบบกังฟูเข้ากับการใช้อาวุธโบราณเกิดเป็นความมันที่ดูกี่ทีก็ไม่มีเบื่อนอกจากนี้เขายังกลับมาแท็กทีมฟัดกับจางอี้สิงนักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากกังฟูโยคะมารับบทเป็นลูกศิษย์ตัวป่วนยังหวังจริงถึงตอนนี้จะดูไม่ค่อยได้เรื่องแต่ในอดีตชาติของเขาคนนี้คือหัวจินแม่ทัพแห่งราชวงศ์ฮั่นผู้เป็นตัวแปรสำคัญของมหึมาภารกิจฟัดทะลุเวลารวมโดยกูลี่นาจานักแสดงสาวชาวจีนจากวิ่งซูฟัด2013มารับบทเป็นเมิ่งหยวนหญิงสาวในนิมิตของศาสตราจารย์ฝางผู้ครอบครองยกลำค่ากุญแจสำคัญไขประตูสู่วังเยือกแข็งอายุหมื่นปีอันเลเจนด์พลิกตำนานฟัดทะลุเวลา31ตุลาคมในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าหนังฉลองเรื่องไหนฟัดถึงใจคุณที่สุดถ้าคุณรักหนังแอคชั่นก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลักคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจอลึกถึงหนังมันกว่าใครที่เดียวที่จอดอจัสต์ดูอิทพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย